เราก็ได้ทราบมาแล้วในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในส่วนของแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นห้องพัก PA ในส่วนงานทั่วไปนะคะทีนี้เรามาดูว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรมว่าเรามีระบบการจัดการแล้วหน่วยงานไหนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี้บ้างนะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะขออนุญาตเรียกคุณวูดดี้นะคะสวัสดีค่ะคุณวูดดี้ค่ะขออนุญาตให้คุณวูดดี้แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับผมณัฐวุฒิเอี่ยมสกุลรัตน์ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพโรงแรมฮอยอินกรุงเทพสีลมครับค่ะนะคะในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงแรมนะคะอันนี้มันเป็นสโคปที่ใหญ่ละไม่ใช่ในส่วนของแม่บ้านมันมีความสำคัญทำไมโรงแรมต่างๆถึงเล็งเห็นความสำคัญสิ่งนี้แล้วมีการเรียกว่าเร่งเครื่องการจัดการสิ่งนี้อย่างรวดเร็วมากค่ะคุณวุฒิค่ะเนื่องด้วยปัจจุบันนะครับสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือว่าสิ่งที่อยู่บริเวณรอบๆโรงแรมนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็เล็งเห็นเรื่องของความสำคัญนะครับเรื่องของกรีนมากๆนะครับเพราะว่าในเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ประเด็นหลักเลยนะครับที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับเช่นในเรื่องของการลดการใช้หลอดพลาสติกเองนะครับตอนนี้ก็คืออย่างแบรนด์ของเราก็คือ Intercontinental Group นะครับก็มีการลดการใช้หลอดพลาสติกอย่าง 100% นะครับในเรื่องของพลาสติกนะครับที่อยู่ในห้องพักแขกตอนนี้เราก็พยายามที่จะลดในการใช้ให้มากขึ้นด้วยนะครับหลายๆแบรนด์หลายๆมาตรฐานนะครับสังเกตว่าให้ความสำคัญเรื่องของขยะมากขึ้นนะครับขยะเชื่อไหมครับว่าขยะวันหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะเพียงแค่พลาสติกอย่างเดียวเป็นขยะที่เกิดขึ้นจากอาหารที่เหลือนะครับจากการรับประทานอาหารในห้องพักแขกเองเนี่ยนะครับก็เหลือเป็นปริมาณที่เยอะทีเดียวเลยนะครับในเรื่องของขยะก็เฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ50 ล้านตันลองนึกสภาพดูนะครับเท่ากับตึกหนึ่งนะครับที่แบบว่าสะสมกันมาแบบแค่เดือนเดียวนะครับก็คือสูงเท่ากับตึกประมาณ17 ชั้นนะครับลองนึกสภาพดูนะครับว่าอาหารที่เราเหลือในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันมีส่งผลนะครับในเรื่องของการที่เราจะในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการนะครับด้านโรงแรมเราก็ต้องแคร์ในเรื่องของชุมชนด้วยนะครับนั่นก็คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นก็คือกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการนะครับในสิ่งหนึ่งถ้าเกิดเราลดในเรื่องของปริมาณการใช้ขยะลงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำยังไงให้แขกเกิดความประทับใจเมื่อมาใช้บริการแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมนะครับแขกก็จะมีความรู้สึกในการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับก็คือให้แขกมีส่วนร่วมในการจัดการขยะร่วมกันกับเราใช่ไหมคะนี่แต่ได้ยินหน่วยงานหนึ่งว่าอะไรนะกินลิฟต์กินโฮเทลอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็ไม่แน่ใจอ่ะคุณวูดดี้เล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าได้ครับหน่วยงานนี้มันมีความสำคัญแล้วตอนนี้เป็นอะไรยังไงอะคะในส่วนของกินลิฟต์นะครับหรือว่ากรีนโฮเทลนะครับก็มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการใบไม้เขียวนะครับจริงๆจุดเริ่มต้นมันเลยเนี่ยนะครับจริงๆพวกเราคงน่าจะรู้จักตาวิเศษใช่ไหมครับก็เคยได้ยินคุ้นๆนะครับผมก็เป็นคณะทูตปี2542นั่นเองนะครับก็คือเป็นคณะทูตตาวิเศษแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำตาวิเศษนะครับตอนนั้นจะมีโปรเจกต์ใหญ่เลยเขาเรียกว่าเก็บขยะที่แม่น้ำเจ้าพระยาครับขยะเนี่ยวันนึงเราเก็บขนาดตอนนั้นเราเก็บก็ใช้เรือค่อนข้างลำใหญ่เลยทีเดียวนะครับไปเก็บกับกองทัพเรือแล้วก็แบบหลายๆลำทีเดียวก็เห็นหมายถึงว่าเราเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ครับแหล่งส่วนใหญ่ขยะที่มันไหลมาเนี่ยก็คือจะไหลมาจากทางภาคเหนือนะครับมันจะผ่านมาทางอยุธยาแล้วก็ขยะจะมาสุ่มกองกันอยู่ที่ตรงส่วนใหญ่เยอะที่สุดเลยนะครับสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือตรงท่าเรือสาทรนะครับมันก็จะมีแบบขยะที่ไปสุ่มค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนั่นคือเป็นเหตุผลที่ตอนนั้นที่ตาวิเศษเข้าไปร่วมกับโครงการของกินลีฟนะครับหรือว่าเข้าร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับในการจัดทำมาตรฐานตัวนี้เขาเรียกว่าโครงการมูลนิธิใบไม้เขียวนะครับซึ่งก่อตั้งเมื่อปลายปี2540นะครับเป็นหนึ่งในโครงการที่เขาได้เพ่งเล็งนะครับถึงแหล่งประชุมทั้งหมด5แอเรียของประเทศไทยนะครับประกอบด้วยนะครับที่พัทยานะครับภูเก็ตนะครับกรุงเทพเชียงใหม่และขอนแก่นนะครับนี่คือเป็น5 destination เลยนะครับที่เป็นแหล่งการประชุมปัจจุบันนะครับในกลุ่มงานที่เป็นในส่วนของใบไม้เขียวเนี่ยนะครับก็ได้คำนึงถึงในส่วนกลุ่มที่เป็นระดับอาเซียนมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้โครงการใบไม้เขียวเนี่ยก็
ม่ได้มีการให้รางวัลตรงนี้แล้วนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันเป็นโครงการแรกๆเลยที่แบบหลายๆท่านก็คงแบบรู้จักนะครับอย่างบางคนคุณแม่อย่างแม่กรองเงี้ยทำงานมาก็แบบค่อนข้างนานก็จะรู้จักเรื่องกรีนลีฟมากขึ้นนะครับพี่เคยเห็นว่าแล้วในส่วนของอุตสาหกรรมการโรงแรมเนี่ยที่พักเนี่ยเขามีส่วนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเพราะพี่เคยเห็นว่าบางทีเข้าไปโรงแรมเจอใบไม้สีเงินสีบรอนสีทองอย่างเงี้ยค่ะพี่ไม่เข้าใจที่มันเป็นสี3สีใช่ไหมครับมันก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานต่างๆถ้าเกิดคุณได้คะแนนที่สกอร์ 75% นะครับคุณผ่านสกอร์เกณฑ์คุณภาพของเขาเนี่ยนะครับ 75% คุณก็จะได้ที่เป็นในส่วนของระดับที่เป็นบรอนซ์นะครับถ้าเกิดเป็นผ่านขึ้น 85% ก็จะได้เป็นระดับโกลด์นะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดก็คือจะเป็นระดับที่แบบเป็นโทษทีเมื่อกี้เป็นระดับซิลเวอร์นะครับ 75% ก็คือเป็นซิลเวอร์75% ออกทั่วใหม่นะครับ 75% คือเป็นบรอนซ์นะครับ85% ก็คือเป็นโกลด์นะเป็นบรอนซ์ก่อนแล้วก็สูงสุดก็คือ 90% ขึ้นก็คือจะเป็นโกลด์ค่ะนะครับก็คือจะเรียงเป็นลักษณะก็คือเป็นบรอนซ์ซิลเวอร์แล้วก็โกลด์ครับดังนั้นแสดงว่าหน่วยงานนี้เขาก็จะมีในเรื่องของคณะกรรมการในเรื่องของการตรวจสอบการให้คะแนนใช่ครับมาตรวจที่โรงแรมของเราว่าโรงแรมของเราเนี่ยได้ในเรื่องของคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะให้ในเรื่องของอวอร์ดหรือว่าใบไม้ตรงนั้นใช่ไหมคะใบไม้แต่ละใบมันก็แตกต่างกันออกไปอะครับอาจารย์เพราะว่าในส่วนของตัวใบไม้ที่เป็นใบไม้เขียวนะครับมันก็จะมีบ่งบอกไปด้วยเรื่องของไครเทเรียซึ่งในใบไม้เขียวเนี่ยที่เมื่อก่อนผมเคยเห็นมันก็จะมีเป็นดาวด้วย1ดาว2ดาว3ดาวอย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์ได้คะแนน 75% ก็จะได้เป็นบรอนซ์ใช่มั้ยคะบรอนซ์ก็คือจะได้เป็นในส่วนของ1ดาวถ้าเกิดเป็นคะแนนขึ้น 85% ก็คือจะเป็นระดับซิลเวอร์นะครับสูงสุดก็คือจะเป็นระดับโกลด์นะครับโกลด์ก็คือคะแนนทำได้ถึง 90% นะครับซึ่งไครทีเรียมันเนี่ยมันก็มีเยอะด้วยเหมือนกันนะอาจารย์มันก็คอนเซิร์นกับทุกภาคส่วนของแรมเลยมันไม่ใช่แบบคนมีส่วนร่วมถูกครับมันไม่ใช่แค่แม่บ้านแม่บ้านนี่ก็แบบเป็นพาร์ทหนึ่งเท่านั้นเองเล็กๆนะครับในการที่จะสนับสนุนเรื่องของตัวใบไม้เขียวนะครับจริงๆถามว่าพาร์ทหลักเลยที่คอนเซิร์นมากๆนอกจากแผนกแม่บ้านแล้วก็จะเป็นพวกแผนกช่างนะครับแผนกฟรอนต์ออฟฟิศแล้วก็ส่วนแบ็คออฟเฮาส์ด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญหนักสุดเลยก็จะเป็นในเรื่องของห้องครัวนะครับเพราะว่าจะมีเศษอาหารเหลืออยู่ทุกวันใช่ไหมอาจารย์บางทีเราขนาดเราหั่นแครอทหนึ่งหัวอย่างเงี้ยเราเคยช่างไหมว่าคือเราทิ้งเปลือกไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมามองถึงนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องการลดขยะมากขึ้นแต่สิ่งหัวใจหลักสำคัญเลยหลังจากที่ได้ใบไม้เขียวนะครับกลุ่มลูกค้าที่เขาใช้บริการเขามองอะไรครับเขามองมาตรฐานครับถ้าโรงแรมนี้เกิดมาตรฐานที่ดีนะครับเพราะก็จะเกิดการใช้บริการที่โรงแรมมากขึ้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการมากขึ้นนะครับยิ่งชาวต่างชาติก็เห็นมาตรฐานของเขาที่เป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกนะครับที่ให้การยอมรับอย่างพวก ISO 14000อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเลือกการใช้บริการเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยนะครับโดยที่เขาไม่ต้องลังเลเขามั่นใจเลยว่าโรงแรมนี้คือได้มาตรฐานแน่นอนคือพูดง่ายๆจะพักโรงแรมนี้ขอเซิร์ชดูก่อนว่าคุณได้ในเรื่องของใบไม้สีอะไรยิ่งเป็นสีทองก็คือโกลเนี่ยแสดงว่าโรงแรมนี้แบบมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีมากอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อนะดังนั้นเราต้องใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะคะครับทีนี้มันมีในเรื่องของเขาเรียกว่าหลักเกณฑ์การเลือกยังไงบ้างพอคร่าวๆได้ไหมคะคุณหลักเกณฑ์ในการเลือกนะครับอันนี้เขาก็มีการไปคุยกับหน่วยหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับรวมถึงจะมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเข้ามาร่วมนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องของการจัดทำเรื่องเช็คลิสต์นะครับในการจัดทำการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหรือว่าTourism Sustainability นะครับก็คือตัวนี้ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับซึ่งถามว่าข้อดีนะครับของกลุ่มโรงแรมที่เข้ามาตรฐานนะครับเนี่ยนะโรงแรมต่างๆสามารถเข้าร่วมได้เลยไหมสามารถสมัครได้เลยครับสมัครได้เลยแต่ว่า Green Leaf เนี่ยถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นจะต้องเสียค่าสมัครประมาณ 2,500 นะครับแล้วผ่านตลอดไหมคะสมมติถ้าพี่มีโรงแรมหนึ่งพี่อยากสมัครว่าเราอยากให้โรงแรมของเราอ่ะได้รับมาตรฐานเป็นโกลอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่มีความพร้อมยังไง
เราสามารถที่จะไปทำเรียกว่า self assessment นะครับเช็คลิสต์ตัวเราเองได้นะครับว่ามาตรฐานในการดำเนินการเนี่ยเราควรจะดำเนินการได้อย่างไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับของการเข้าร่วมโครงการนะครับก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในการลงทุนนะครับของประเทศนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของสารเคมีนะครับสารพิษเนี่ยนะครับก็มีการนำมาจำกัดนะครับทดแทนโดยการใช้สารอินทรีย์นะครับรวมถึงการลดการใช้พลังงานนะครับและทรัพยากรธรรมชาตินะครับการจัดการของเสียนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีกอันนึงก็คือการดำเนินธุรกิจนะครับเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะครับหรือไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพนักงานเนี่ยสามารถเข้าใจถึงวิธีการกระบวนการในการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้นนะครับแสดงว่าพนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมเทรนนิ่งแต่ละแผนกเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการจัดการเขาเรียกว่าลอสหรือของเสียต่างๆของตัวเองใช่ไหมคะอันนี้คือหัวใจหลักที่ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะทำในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับโอ้เยี่ยมเลยปีนึงเนี่ยเชื่อไหมครับถ้าเกิดเราทำเรื่องของการสิ่งแวดล้อมนะครับมันจะลดค่าใช้จ่ายคุณได้ถึง 10-15% ว้าวนะครับเป็นมูลค่าที่มันจะกลับเข้าคืนมานะครับเพราะฉะนั้นหลายๆโรงเนี่ยลองสังเกตนะครับเป็นบางทีเราไปโรงแรมต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีป้ายใช่ไหมครับที่แบบแผนอยู่ในห้องน้ำว่าเอ้ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวให้ฉันอยากจะใช้ผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยนะครับที่คุณแม่กรองเล่าให้ฟังใช่ครับเรายิ่งมาตรฐานใหม่อย่างของเรื่องของโควิดตอนนี้นะครับเราก็จะมีการลดในการทำความสะอาดของห้องพักแขกแต่ว่าขึ้นอยู่กับแขกในการรีเควสต์นะครับแต่เราก็คือจะทำนี้มากก็คือ5วันต่อสัปดาห์นะครับโดยที่จะที่แบบว่าทุกๆ5วันเราจะเข้าไปทำความสะอาดทีนึงแต่แขกต้องการอะไรเนี่ยก็สามารถที่รีเควสต์ได้นะครับโดยที่แบบเราไม่จำเป็นต้องเซตในห้องพักแขกละเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องของโควิดนะครับก็คือเป็นอะไรครับอาจารย์ลดการสัมผัสถูกไหมครับถ้ายิ่งสัมผัสแล้วเป็นยังไงเนี่ยมันยิ่งติดแล้วยิ่งติดอยู่ในผ้าขนหนูแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบ24ชั่วโมงอะครับเชื้อมันกว่าจะตายครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักสำคัญเลยที่แบบบางคนอยากจะได้ตัวมาตรฐานตัวนี้นะครับเมื่อสักครู่อาจารย์ถามว่าหลักเกณฑ์นะครับในการเข้าหลักเกณฑ์ของตัวมาตรฐานนะครับตัวของดากินลีฟเองเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด18หมวดด้วยกันนะครับจะผ่านไหมเนาะตั้ง18มันเยอะมากเลยครับการบ้านนี้แบบโอ้ยต้องประชุมกันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับก็คือแบบจะต้องมีการวางแผนอย่างยี่เยี่ยมนะครับตัวแรกเลยนะครับต้องให้ผู้บริหารให้ความสำคัญค่ะนโยบายครับก็ออกเป็นนโยบายใช่นโยบายเป็นยังไงนะครับจะต้องชี้แจงยังไงให้ชัดเจนไปเลยเช่นว่าฉันอยากจะลดในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นวัสดุที่สิ้นเปลืองนะครับสมมุติว่าสารเคมีที่เป็นพิษสารเคมีที่เป็นพิษหรือเราจะใส่ในกำหนดเกณฑ์มาตรฐานไปเลยเช่นเราจะสั่งซื้อผักนะครับในชุมชนท้องถิ่นหรือสนับสนุนสินค้าในชุมชนท้องถิ่นอย่างน้อย 5% นะครับของยอดซื้อในเดือนนั้นนะครับอย่างเงี้ยอาจจะเซตเป็นทาร์เก็ตแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของนโยบายต้องชัดเจนนะครับผู้บริหารอันนี้ถ้าไม่ชัดเจนลูกน้องไปเขวครับไม่รู้จะไปซ้ายดีหรือขวาดีดังนั้นหัวต้องแข็งใช่ครับอีกอันนึงหน่วยงานที่สำคัญเลยก็คือการพัฒนาบุคลากรค่ะเขาต้องรู้ครับมาตรฐานอย่างที่อาจารย์แบบสงสัยเนาะ 3R คืออะไร 5R คืออะไร 7R คืออะไรเอ๊ะ 10R คืออะไรปวดหัวไม่อยากทำแล้วเดี๋ยวนี้ไปถึง10ใช่ไหมใช่ครับบางทีเนี่ยน้องๆเองนะครับที่นั่งฟังอยู่เนี่ยบอกว่าปวดหัวพี่มาตรฐานมันเยอะจังทำไมต้องเทรนนิ่งต้องไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเนาะโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่รู้จะไปอ่านยังไงไม่อยากทำแล้วเอกสารก็เยอะเปเปอร์ก็เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆไม่มีความรู้ในเรื่องของการทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้มาตรฐานข้อนี้ผ่านไม่ได้ไปไม่เป็นมันไปไม่ถูกไม่มีแนวทางปฏิบัติใช่มันเหมือนคุณมีข้อมูลอยู่เยอะครับแต่มันไม่มีชัดเจนให้เราว่าคือมันจะไปยังไงเริ่ม1 2 3 4ใช่นะครับเราจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนของเราว่าเราจะไปแบบก่อนใช่ okay. เหมือนกฎหมายอ่ะครับเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะประเทศไทยเราอ่ะมีตั้งมากกว่า60ฉบับถามว่ากี่ฉบับที่มันคอนเซิร์นกับเราเราก็เลือกเฉพาะกฎหมายที่มาคอนเซิร์นมาประเมินใช่ที่มันไม่เกี่ยวกับเราเช่นของโรงงานอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปดูมันเราก็ดูเฉพาะแค่ของเราเราไม่ต้องเอามาหลายๆอันมาให้เราปวดหัวเราก็เลือกเฉพาะอันนะครับอันที่3คือตัวคณะกรรมการครับคณะกรรมการก็สำคัญมันจะต้อง selective นะครับก็คือเลือกจากหลายๆภาคส่วน engineering ก็ตัวแม่เพราะอะไรครับประหยัดไฟประหยัดน้ำ
ระบบชิลเลอร์ใช่ไหมครับการจัดของเสียการจัดของเสียก็ใช่นะครับส่วนใหญ่การจัดของเสียของแรมผมเนี้ยก็จะอยู่ในส่วนของสจ๊วตหรือแผนกครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการจัดของเสียนะครับอย่างของฟอนออฟฟิศเองนะครับก็จะเป็นเรื่องของ one stop service เช่นแขกอยากได้อะไรก็ไปรีเควสที่ฟอนออฟฟิศนะครับแผนกแม่บ้านก็คือเรื่องการเลือกใช้น้ำยาเคมีนะครับที่ลดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับไปทำลายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งอย่างสเปรย์ที่ใช้เนี่ยเมื่อก่อนเราเคยได้ยินใช่ไหมครับสาร CFC อะไรอย่างเงี้ยที่มันให้พลพิษอากาศเหมือนมลพิษตกค้างในอากาศอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ใช้ละนะครับเขาก็ใช้เป็นสเปรย์เป็นละอองแทนนะครับอัดเป็นแก๊สแทนอย่างเงี้ยนะครับก็ลดมากๆนะครับเป้าหมายก็สำคัญนะครับเป้าหมายเราต้องไปดูด้วยว่าเป้าหมายที่เรากำหนดเราคุยผู้บริหารยังไงเราคุยกับทีมยังไงให้มันไปได้ยังไงนะครับแผนนะครับเราต้องมีอย่างชัดเจนนะครับว่าจะทำยังไงทำอะไรก่อนนะครับหลักการง่ายๆของการทำแผนครับง่ายๆสั้นๆ4คำเท่านั้นเองครับเคยได้ยิน TQM ไหมครับค่ะ PDCA PDCA P อะไรครับอาจารย์ P คือ planning ต้องวางแผนใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเขียน SOP ใช่ไหมครับใช่ถัดมาครับอาจารย์ดีคืออะไรคะดูสิครับก็ต้องทำนะครับคือต้องทำไม่ใช่ดูดีอย่างเดียวไม่ดีอย่างเดียวเขียนสวยหรูทำไม่ได้เขียนมาทำไมนะเสร็จปุ๊บออดิเตอร์มาดูอ้าวเขียนแล้วทำไมคุณไม่ทำก็ไม่ได้ถูกไหมครับ C อ่ะครับเช็คอย่างผมเนี่ยผมตำแหน่งบอกชัดเจนเลยควบคุมคุณภาพเช็คสิเช็คเกอร์เช็คเกอร์ทำหรือเปล่ามาตรฐานเป็นยังไงเช็คลิสต์เป็นยังไงถึงไหนละอันนี้ทำหรือเปล่าต้องจี้ครับสุดท้ายครับ A action มันทำไม่ได้ครับต้องออกอะไรครับรถสิครับรู้จักรถไหมครับรถยังไงคะรถแดงรถเหลืองอะครับรู้จักไหมครับเขาเรียกอะไรครับอาจารย์ไม่รู้อะ collective action request ครับรถแดงรถเหลืองนะไม่ใช่รถเป็นรถ BM นะฮะที่โรงแรมเห็นออดิเตอร์ชอบแจกครับจากรถเบนซ์ประจำเลยครับรถเบนซ์โอ้ชอบเลยนะชอบเลยใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บก็ต้องมานั่งแก้ขากันนะครับอันนี้เพื่อที่จะทำให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆนะครับอันนั้นก็จะเป็น PDCA นะคะก็สามารถเอาหลักการนี้มาใช้ได้ได้เลย